ห้องครัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.53 เมตรยาว 3.33 เมตรต้องการปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีทุกคนขีดเส้นป้ายนะครับปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีปูกระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีที่พื้นที่ห้องโดยไม่ต้องตัดกระเบื้องต้องใช้กระเบื้องขนาดกี่เซนติเมตรทุกคนครับธรรมชาติของการปูกระเบื้องเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ห้องใช่ไหมฮะกับกระเบื้องเรานึกภาพง่ายๆครับพื้นที่ห้องคือพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่นะฮะพื้นที่กระเบื้องคือพื้นที่เล็กครับเล็กหมายความว่าไงฮะเราจะต้องหาขนาดกระเบื้องที่พอดีกับพื้นที่ใหญ่และปูเข้าไปนะการที่หาขนาดกระเบื้องเนี่ยต้องหาขนาดกระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดนะครับโจทย์อาจจะตกไปนะครับคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะจริงๆมันต้องมีว่าขนาดกระเบื้องที่มากที่สุดแล้วใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดคือคนที่จำข้อสอบออกมาเนี่ยอาจจะตกไปนะครับนะแต่ไม่เป็นไรพี่เขียนเพิ่มให้ได้นะครับคือน้องจะต้องใส่เพิ่มในโจทย์ไปนะครับว่าจะต้องใช้กระเบื้องน้อยที่สุดต้องใช้กระเบื้องนะครับน้อยที่สุดน้อยที่สุดและความยาวยาวที่สุดยาวมากที่สุดยาวมากที่สุดถ้าไม่งั้นอาจารย์แก๊ปก็เอากระเบื้อง1เซนได้สิครับ1เซนก็ปูได้หมดแล้วใช่ป่ะฮะเพราะนั้นจะต้องหากระเบื้องที่น้อยที่สุดการที่จะใช้กระเบื้องน้อยที่สุดก็คือกระเบื้องเราต้องใหญ่ที่สุดนะการที่ทำกระเบื้องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการหาหอละมอคอนเซปต์นี่คือหอละมอครับหอละมอนะฮะต้องใช้กระเบื้องขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่เราจะได้จะใช้จำนวนกระเบื้องที่น้อยที่สุดนะครับนี่คือคอนเซปต์ของหอละมอนะครับอาจารย์ขาแล้วขนาดกระเบื้องเท่าไหร่อ่ะทุกคนครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดนึงครับหน่วยเป็นเซนสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือโจทย์เนี่ยมันเป็นเมตรน้องต้องเปลี่ยนครับการเปลี่ยนเมตรเป็นเซนเนี่ยง่ายเลยจริงไหมครับคือการเอา100คูณเข้าไปเพราะนั้นอันนี้คือ 1.53 เมตรก็เปลี่ยนเป็น153เซน 3.33 เมตรก็เปลี่ยนเป็น333เซนนะฮะโดยการเอาไปหาหอละมอครับหอละมอหารพร้อมกันนะหาหอหอละมอหาพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับคำตอบของหอละมอเนี่ยมีตอบด้วยกันอีก2แบบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหาก่อนหอละมอนะครับเอา3หารครับ3 55 3 1 3ต่อไป3 1 3 3 1 3 3 1 3ต่อไปอะไรหารต่อครับเอา3หารต่อเนาะ3น่าจะหารต่อได้3หารต่อ3 1 3 3 7 21ต่อไป3 3 9 3 7 21นะเพราะนั้นหอละมอข้อนี้คือ3 3 9นะครับหอละมอข้อนี้คือ339นี่ครับหอละมอนี่นะตรงนี้คือหอละมอหอละมอคือ339แต่บางครั้งเนี่ยพวกเราจะไปเจออีกแบบนึงครับอีกแบบยังไงครับเขาไม่ได้ถามขนาดกระเบื้องนะครับอันนี้มันคือขนาดเนี่ยนะครับคือขนาดเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้คือความยาวความยาวความยาวตรงนี้คือความยาวพี่ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อพวกเราไปเจอในข้อสอบเราคิดที่ได้9ตรงนี้9ก็ต้องได้เป็นความยาวเหมือนกันความยาวเหมือนกันข้อนี้ถ้าโจทย์ถามความยาวตอบ9ได้เลยข้อนี้จึงตอบ9ได้เลยแล้วมีอย่างอื่นอีกเหรอครับอาจารย์ครับถ้าโจทย์ถามว่าใช้กระเบื้องกี่แผ่นนะครับถ้าโจทย์ถามนะใช้กระเบื้องกี่แผ่นน้องทำไงครับน้องต้องเอาเลขข้างล่างมาดูเห็นไหมเราต้องเอาเลขข้างล่างมาดูนะครับคือใช้กระเบื้องกี่แผ่นก็ต้องเอามาคูณกันนะครับนะ